สาวปาหนันนะจ๊ะร้านอะไรครับร้านร้านปาหนันจ้าผลไม้ปาหนันนะคะวันนี้มาสอนอะไรนะครับวันนี้มาสอนวิธีการปอกทุเรียนนะคะทุเรียนนี่นะคะวันนี้เราจะแจกทุเรียนด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์เลยนะคะเราจะแจกทุเรียนนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยจ้าใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้หนันจะมาแจกทุเรียนแล้วทุเรียนจากจันค่ะต้องแชร์เท่าไหร่ถึงจะเริ่มแจกเดี๋ยวเราจะแชร์ขอแชร์20แชร์นะคะหนันจะส่งทุเรียนไปให้ถึงบ้านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์เลยหนันจะส่งทุเรียนให้กินจ้าที่ส่งเข้ามาแล้วแชร์จ้าแชร์เลยจ้าแชร์เลยหนูจะส่งทุเรียนให้ค่ะขั้นตอนแรกของการปอกทุเรียนขั้นตอนแรกของการปอกทุเรียนนะคะก็คือว่านี่ทุเรียนของเรานะคะเดี๋ยวจะส่งทุเรียนให้กินนะคะมาจ้าเป็นไลฟ์แรกของชีวิตเลยนะคะแม่ค้าคือเนื้อดีมากมาจากจันทบุรีนะคะทุเรียนหมอนทองกดไลค์กดแชร์เลยค่ะเดี๋ยวหนูส่งทุเรียนให้นะเดี๋ยวส่งทุเรียนให้ทานนะคะเราคัดเลือกเองนะคะจากสวนเลยนะคะเราจะมีเหมือนแบบมีคนสวนที่นู่นนะคะเขาจะคัดให้เลยเป็นอาชีพของเขานะคะจะเป็นสวนประจำเลยแล้วสวนนี้อร่อยมากๆหวานๆต้องมาดูกดแชร์เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งทุเรียนให้นะคะวันนี้ก็จะมาปอกทุเรียนให้นะคะปอกทุเรียนให้ดูนะคะมีคนคอมเมนต์มาถามว่าสวนที่ไหนครับสวนที่จันทบุรีนะคะส่วนที่อำเภอขลุงค่ะจังหวัดจันทบุรีอากาศดีมากคนก็น่ารักนะคะคุณจันอากาศดีเวอร์กดแชร์เลยนะจ๊ะหนูจะส่งทุเรียนให้ทานถึงบ้านเลยนะจ๊ะใครคนที่เข้ามาดูรายการกดแชร์ได้เลยใครคนที่เข้ามาดูสวัสดีค่ะสำหรับคนที่มาดูไลฟ์นะคะไลฟ์ครั้งแรกเลยนะคะส่งทุเรียนให้ทานเลยนะคะขายที่ไหนคะปกติขายตามห้างค่ะแต่ตอนนี้ห้างคนไม่เดินค่ะแต่ก็เลยจะส่งทุเรียนไปให้กินที่บ้านค่ะเนาะไม่ต้องออกมาอยู่นั่นแหละอยู่ที่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวส่งไปให้นะจ๊ะถ้าเกิดคนสนใจอยากสั่งต้องไปสั่งที่ไหนคะสั่งในเพจเลยค่ะเพจชื่อผลไม้สดพรีเมียมบายปาหนันนะคะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะหนันจะส่งทุเรียนให้ทานฟรีๆเลยนะคะเนื้อดีมากอร่อยมากวิธีแกะของเรานะคะเราก็ค่อยๆเลาะนะคะค่อยๆเลาะเปลือกไปเรื่อยๆนี่เรื่องจริงไม่อิงนิยายอุ้ยนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะหนูจะส่งทุเรียนไปให้ถึงบ้านเลย20แชร์นะคะขอ20แชร์อันนี้ที่เนื้อกำลังกินเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะเนื้อกำลังกินเลยใช่มาจากอำเภอขลุงค่ะจังหวัดจันทบุรีแอดเราทุเรียนให้หน่อยดิกดไลค์กดแชร์แล้วแคปหน้าจอส่งมาใต้คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวทีมงานเข้าไปดูนะคะนี่ค่ะโอ้มีคนบอกว่าน่าทานจังนี่ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะแชร์ให้ด้วยนะคะคุณยาวรีใช่คุณลารินโรจกำลังรับชมอยู่เดี๋ยวส่งทุเรียนให้ทานนะคะโอ้ยหิวมีคนมาคอมเมนต์ค่ะมาเลยจ้ากดไลค์กดแชร์เลยต้องแชร์กี่แชร์นะคะ
กี่แชร์20แชร์ค่ะ20แชร์แชร์ชวนเพื่อนมาแชร์ใช่แท็กเพื่อนมาแชร์แล้วก็แคปหน้าจอใช่ไหมคะพี่ปานานลงมาในคอมเมนต์เนาะใช่ค่ะจะได้แบบรู้ว่าใครแชร์แล้วจะได้ส่งทุเรียนไปให้ใช่ค่ะส่งทุเรียนไปให้ทานฟรีๆเลยนะคะทุเรียนอร่อยมากแต่วิธีเก็บแต่ต้องแชร์20แชร์นะคะถือแบบมีกลิ่นเนาะแค่กลิ่นหอมมากอ๋อมีคนเข้ามาดู9คนแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเหมือนจะส่งทุเรียนให้นะคะ10คนแล้ว10คนแล้วแชร์ด้วยค่ะแชร์ด้วยนะเหมือนจะส่งทุเรียนให้ทานนะคะคนเนี่ยคนละ2แชร์ก็20แล้วคนแล้วพี่ปานันจะแจกไงคะครบ20แชร์เราจะทำยังไงเรนดอมชื่อเนาะสุ่มอย่างเงี้ยค่ะจับฉลากใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจับฉลากวันนี้เลยมั้ยคะวันนี้เลยวันนี้เลยค่ะแสดงว่าจับฉลากพรุ่งนี้ส่งเลยถึงบ้านเลยค่ะช่วยกันแชร์ค่ะครบ20แชร์พี่ป้าหนันจะแจกใช่แจกอะไรคะแจกทุเรียนโหนี่ให้ดูเนื้อทุเรียนหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวมาให้ดูเนื้อหน่อยนะอันนี้มันจะแบบนี่นิดนึงเพราะว่ามันกรอบนอกนุ่มในเนาะนี่จะเป็นเส้นๆนี่เนื้อแบบจะเอาคู่นี้ดีกว่ามีคนถามว่าตอนแรกต้องเอาคั่วทุเรียนออกก่อนด้วยเหรอคั่วมันก็แล้วแต่คนความถนัดความถนัดของแต่ละคนเนาะมันก็ถนัดของหนังอย่างเงี้ยสไตล์หนังเนาะแต่บางคนเขาก็ไม่นี่แล้วแต่ความสะดวกค่ะแต่หนังก็ถนัดแบบนี้เนาะถนัดแบบนี้ชอบแบบนี้หอมมากถนัดแบบนี้สะดวกใช่ใครอยากกินใครอยากกินต้องทำไงคะแชร์จ้าหนังส่งไปให้นะนี่ดูเนื้อได้เลยนะจ๊ะแชร์เท่าไหร่พี่ปานันแชร์ให้กี่คน20แชร์จ้า20แชร์แล้วก็จะจับฉลากเนาะส่งใช่ค่ะ10คนเนี่ยคนละ2แชร์โหคนละ2แชร์ไปเลยจ้าเดี๋ยวส่งทุเรียนให้จ้ามีเพิ่งลงแบบเพิ่งมาจาก